สวัสดีครับทุกคนผมโชโชสตาร์ทีวีวันนี้เราอยู่ที่คาเฟ่มาหอนอยุธยานะครับก็เราจะมีเกมสนุกสนุกมาเล่นด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับคือเพิ่งเปลี่ยนทีมจากฮาโลวีนนะครับเป็นยูนิคอร์นมาร์โพนี่นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่แค่ผมเพียงคนเดียวนะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นคุณโมกวรณิชครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคแล้วก็นะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศบรรยากาศที่นี่แบบน่ารักมากค่ะแล้ววันนี้มาในวันนี้ทีมไหนคะเนี่ยเป็นทีมแบบเจ้าหญิงเจ้าชายใช่ไหมคะเป็นยูนิคอร์นมาวันนี้นะครับแล้วก็พนักงานส่วนใหญ่จะแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายครับใช่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอยากจะใส่ด้วยนะคะยินดีเลยครับแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีเกมมาเล่นด้วยกันกับคุณมุกโอเคมีเกมมาเซอร์ไพรส์มุกด้วยใช่เลยและรับรองว่าคุณมุกน่าจะชอบมากๆเลยเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่นะครับก็คือง่ายๆนะครับเล่นไม่ยากก็คือเป็นเกมที่จำชื่อน้องหมานั่นเองนะครับยากเหมือนกันเราเนี่ยมี10ตัวเลยอ๋อโอเคค่ะงั้นคือมกต้องจำทั้ง10ตัวเหรอคะหรือว่าใช่ครับก็คือว่าจำทั้ง10ตัวแต่ว่าตอนเวลาให้ทายนะครับก็จะเอาออกมาครั้งละ3ตัวบ้าง4ตัวบ้างอย่างเงี้ยครับคือถ้าสมมติว่ามกทายได้แบบสัก2ใน3ใช่มั้ยคะครับผมหนูก็จะชนะพี่โชว์ถูกมั้ยแต่ว่าเกมนี้ถ้าเล่นธรรมดามันจะไม่สนุกมันจะมีบทลงโทษด้วยเหรอนะครับเดี๋ยวผมบอกกติกาให้อีกรอบนึงนะครับก็คือว่าเดี๋ยวช่วงแรกนะครับที่เราจะเล่นกันนะครับเราจะเอาหมาทั้งหมดทั้ง10ตัวนะครับออกมาข้างนอกตรงนี้นะครับและเรานะจะให้คุณมุกนะครับก็จำชื่อน้องหมาทั้ง10ตัวเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เราจะเอาน้องหมาไปเก็บนะครับแล้วก็จะเอาน้องหมาออกมา3ตัวเราจะทายแบบนี้3ครั้งนะครับให้คุณมุกทายถูกทั้ง3ตัวนะครับเพียง2ใน3โอเคแค่2ใน3ก็ได้ถ้า2ใน3แล้วนะครับคุณมุกทายถูก2ใน3ผมจะโดนลงโทษแต่ถ้าคุณมุกทายผิดนะครับมุกก็จะเป็นคนโดนลงโทษถูกต้องครับผมแต่ว่าจำยากเหมือนกันนะเพราะน้องก็แบบคล้ายๆกันแล้วมุกเพิ่งเจอน้องวันแรกแต่ว่าก็จะลองดูนะครับก็ยังไงใครที่เป็นFC แฟนคลับคุณมุกนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะบอกบทลงโทษกันนิดนึงก่อนนะครับ บทลงโทษนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะมีแก้ว2ใบนะครับก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำแก้วนึงเป็นน้ำเปล่าอีกน้ำแก้วนึงเป็นน้ำที่มีอะไรมากกว่าน้ำเปล่านะครับมันจะสุดขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตั้งใจเล่นเกมกันอย่างเต็มที่ดีกว่าโอเคลุยกันเลย yeah. แต่ละตัวนะครับบอกเลยนะครับว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยนะครับยังไงมาเอาใจช่วยคุณมุกกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวไหนชื่ออะไรครับตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับใช่ครับผ่านไป5ตัวเป็นไงบ้างจำไม่ได้ เออเด็กคนนี้อะไรนะคะอันนี้น้องอันนี้ชื่ออะไรครับลำโพงอันนี้มาเชลอันนี้ครับอันนี้กุชชี่โอ้โหเนี่ยแค่นี้คือแบบว่าก็โหจำไม่ได้เยอะมากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาเล่นกันเลยดีกว่าได้เลยครับจำพอจำได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับรอบแรกมาถึงแล้วนะครับเราเอาหมาออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน3คน3ตัว3ตัว3คนโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงคุณมุกพร้อมมั้ยครับพร้อมมากค่ะถ้าพร้อมนะครับเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับน้องผิดเลยหรือเปล่าน้องอะไรอ่ะน้องเทเลอร์ถูกมั้ยถูกยังไม่บอกอ่ะเดี๋ยวตัวต่อมาได้เลยครับตรงกลางสองคนนี้เขาจะคล้ายๆกับของน้องหน้าอีกทีนึงโอเคคนนี้น้องวิกตอเรียนะคะแล้วคนนี้ก็โคโค่มั่นใจแค่ไหนครับสำหรับ3ตัวนี้เป็นว่ากี่เปอร์เซ็นต์นี่วะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าในคนนี้แต่คิดว่าใช่ถูกแล้วมั่นใจ 100% โอเคครับก็คำตอบทั้ง3ตัวที่คุณมุกตอบมานั่นก็คือถูกต้องนะครับโอ้ยง่ายไปไหมครับเนี่ยง่ายมากสำหรับ3ตัวนี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อรอบต่อไปเลย Round 2 โอเคครับรอบแรกคุณมุกทำได้อย่างแบบมั่นใจมากรอบนี้นะครับเรามาดูกันว่าคุณมุกมั่นใจไหมรอบนี้จำไม่ได้ค่ะพูดตามตรง
แต่เดี๋ยวลองไล่ไปดูทีละคนโอเคครับแบบว่าคนที่แบบชอบสุดโอเคครับงั้นถ้าคุณมุกพร้อมแล้วเริ่มที่ตัวข้างบนก่อนเลยครับข้างบนก่อนเลยเหรอข้างบนอันนี้วิตตองหรือเปล่าคะวิตตองหรือเปล่าแล้วคนเนี้ยจำไม่ได้ค่ะจำคู่หูไม่ได้ว่าอีกคนชื่อว่าอะไรเดี๋ยวใกล้ๆกันใกล้ๆกันกุชชี่นะมั่วสุดแล้วสองเลยน้องวิกกี้มั่นใจมากน้อยยังไงครับกับคำตอบที่ให้มาให้น้อยที่สุดเลยก็จำน้องคนนี้ได้โอเคครับก็คำตอบที่คุณลุงตอบมาไม่จำไม่ได้โอเคครับคำตอบที่คุณลุงบอกมานะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะคะต้องมีน้องที่เป็นชื่อลำโพงคนใช่ก็คือคนไหนคนนี้คนนี้แล้วคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้คือชื่อวิตตองนั่นแหละใช่ครับมาแชร์กับวิตตองส่วนตัวข้างล่างถูกต้องโอเคนะครับก็เป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้เป็น1 ต่อ1แล้วนะครับเดี๋ยวตอนหน้านะหรือว่ารอบหน้านะครับหากคุณมุกทายถูกนะครับผมจะเป็นคนโดนบทลงโทษแต่ถ้าคุณมุกทายผิดมุกก็จะเป็นคนโดนบทลงโทษบทลงโทษจะแรงไหมเดี๋ยวเราพอดู Round 3อันนี้โคโค่เอ้ยเนี่ยทายผิดรอบแรกทายถูกและรอบนี้รอบใช่ยังเป็น1ต่อ1อยู่ครับและรอบนี้ถ้าทายถูกเนี่ยผมเรียบร้อยเลยนะครับคุณพร้อมไหมเตรียมอะไรที่มันจะมาแบบเรียกอะไรเตรียมอะไรจะมาลงโทษมุกกันเข้าตัวเองหมดแล้วค่ะดูก่อนเผื่อมุกอาจจะผิดก็ได้โอเคก็คือเหมือนว่าทำร้ายคนไม่ขึ้นโอเคครับงั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่ตัวข้างล่างก่อนเลยนะครับเขาจะมีกัน2ตัวแล้วอ่ะที่เอามาหลอกกันใช่ไหมมาอีกรอบนึงโดยที่ไม่มีอีกคนอันนี้ไม่หลอกก็ตั้งใจเดาค่ะคนนี้วิกตอเรียมั่นใจใช่ไหมครับอันตอบว่าวิกตอเรียค่ะใช่ไหมต่อเลยค่ะแล้วก็คนนี้นะคะตาเขาสองข้างจะปกติค่ะชื่ออัลมอนด์ทำไมถึงมั่นใจว่าชื่ออัลมอนด์ครับอ้าวเหมือนจำได้ว่าใช่อัลมอนด์ค่ะส่วนน้องคนโน้นจำได้ว่าชื่อกุชชี่โอเคทั้ง3ตัวเปลี่ยนคำตอบไหมครับไม่เปลี่ยนยังทันนะครับเอาไหมทำไมถึงไม่เปลี่ยนนะครับมั่นใจใช่ไหมครับคือถ้าใครอันอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคสำหรับคำตอบที่คุณมุกทายมานะครับทั้ง3ตัวนะครับที่เป็นชื่อหมานะครับคำตอบนั้นถูกต้องเรียบร้อยนะครับลงเข้าตัวเองเลยเป็น2ต่อ1นะครับโอ้ยเราไปดูบทลงโทษกันดีกว่าค่ะว่าจะโหดเหี้ยมขนาดไหนค่ะครับผมสำหรับการเล่นเกมก็แค่นี้แหละครับเราเล่นแล้วเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูบทลงโทษกันเอาละค่ะพี่โชว์ค่ะพี่โชว์จะต้องเลือก1แก้วนะคะซึ่งมูบอกเลยว่าอร่อยทั้งคู่แหละไม่เลือกได้ไหมครับต้องเลือกต้องเลือกหนูจะกินแต่นี่ในโอ้โหมีคนที่อยากจะรับโทษแทนนะครับใช่ไหมแอลมอนขอเวลาทำใจนะโอเคก็ให้ตัวเองโหดไหมคะใช่ไหมครับก็รับรองว่าหน้าเปลี่ยนสีเลยทีเดียวถ้าโดนไว้นี่คือแบบว่าสุดเลยถ้ามุกกินได้คือแบบไปเล่นละครต่อไม่ได้หน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวแน่นอนโอเคงั้นโอเคครับผมพร้อมแล้วครับค่ะพี่โชว์ค่ะพี่โชว์จะเลือกเป็นทางซ้ายหรือทางขวาคะผมว่าขวาร้ายซ้ายดีขวาของใครขวาของพี่ใช่ครับงั้นผมขอเลือกร้ายแล้วกันนี่ผมชอบอะไรที่มันร้ายร้ายเลือกทางนี้ถูกไหมคะแล้วผมเชื่อมั่นในความดีนะครับว่าผม
ม่เคยที่จะคิดทำร้ายใครนะครับใช่ค่ะพี่โชว์เป็นคนทำบาปไม่ขึ้นนะคะใช่ครับแต่ผมรู้จักสีหน้าแล้ว แน่ใจอันนี้แน่ใจแล้วใช่ไหมอ่ะยังมีโอกาสโอเคขวาแน่นอนครับเออแน่นอนเรามั่นใจถ้าพร้อมแล้วดูดได้เลยไหมถ้าพร้อมแล้วดูดเลยค่ะโอเคครับอือหือเอาละค่ะทุกคนค่ะพี่โชนะคะดูดอันที่ถูกต้องไปนะคะใช่ทุกคนจริงๆคือมันดูเหมือนอันนี้คือน้ำเปล่าอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ดูดเข้าไปเต็มปอดและกลืนทันทีเลยอ่ะไม่พี่แล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าหนูคิดว่าอันนี้คือน้ำเปล่าหรือว่าโอ้พี่รอดแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันดูแบบใส่มะนาวใส่อะไรหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นน้ำอะไรคะน้ำสูตรพิเศษของร้านน้ำสูตรพิเศษของร้านจริงๆแล้วคือน้ำมันบีบมะนาวโอ้โหอ่ะผิวหน้าไปเยอะมากคืออันนี้จะบอกว่ามันคือเกลือน้ำใส่เกลืออ้าวไหนบอกผิวหน้าไหมโอเคครับอันนี้เป็นสีสันนะโอเคเกลือน้ำเค็มน้ำเค็มครับแต่คือจริงๆก็นะครับเราก็ควรเลือกซ้ายนะครับควรเลือกเราควรเลือกซ้ายนะที่เป็นซ้ายดีแล้วขวาร้ายซ้ายดีพี่ก็ยังเลือกโอเคครับไม่ใครจะชิมได้เลยใช่ไหมคะอันอร่อยอร่อยอร่อยกินกินล้างปากได้อร่อยจริงไหมเนี่ยได้รู้สูตรเนี่ยโอเคครับเตรียมไว้ให้เขากลับโดนเองช่วยไม่ได้จริงๆนะคะพอดีแบบความจำดีมากโอเคเลยครับนะครับนี่ก็คือว่าโชว์สตาร์ทีวีนะครับหากใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ฝาก IG ของคุณมุกด้วยนะครับมุกวรณีค่ะยังไงก็ฝากละครแล้วก็ผลงานต่างๆด้วยนะคะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณมุกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นไงบ้างโล